ับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมกับช่องมองมุมเดียวนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชะตาธรรมชาติครับเป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่แถววัดไร่ขิงนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับที่ชะตาธรรมชาติครับก็มี2โซนครับอินดอร์กับเอาท์ดอร์ครับห้องแอร์กับรับลมข้างนอกบรรยากาศโดยรวมนะครับก็อย่างที่เห็นเลยวิวเป็นทุ่งนาวันนี้ที่เรามาวันที่28สิงหาคม2562นะครับก็เริ่มมีการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวกันบ้างแล้วนะครับถ้าหญ้ายังเขียวๆอยู่เอ้ยไม่ใช่ดิต้นข้าวถ้าต้นข้าวยังเขียวๆอยู่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะมีนั่งมองวิวบันเทิงมีนกบินผ่านเดี๋ยวเรามาดูรายการอาหารกันที่ชะตาธรรมชาติครับมีอะไรให้เรากินบ้างครับในวันนี้รายการอาหารนะครับก็ทั่วไปนะครับก็กาแฟเครื่องดื่มนะครับก็ดูกันเอาเลยราคาก็ประมาณนี้แหละนี่หน้าต่อไปมีอาหารทานเล่นด้วยอาหารจานเดียวก็มีนะครับมียำด้วยก็ราคาก็ตามนี้มีส่วนของเค้กก็มีตอนนี้นะครับก็สั่งน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มาครับนี่ครับคืออะไรรู้ไหมก็คือลูกค้าก็ไม่ต้องยืนรออาหารเขาจะให้เป็นตัวนี้มาก็คือลำดับที่21ถ้าไอตัวเนี้ยมันมีเสียงดังก็แสดงว่าของเราได้แล้วก็เดินเข้าไปรับอาหารครับก็ดีครับทันสมัยดีเห็นไหมมันดังแล้วเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงไหมเห็นไหมมันดังแล้วแสดงว่าอาหารของเราได้แล้วครับลิ้นจี่โซดาครับเมนูนี้ก็80บาทครับนี่แล้วก็อันนี้คือหลอดนะครับต้องบอกว่าความรักธรรมชาติของที่นี่นะครับเขาเป็นหลอดกระดาษนะครับนี่เห็นไหมครับเขาเป็นหลอดกระดาษนะไม่ใช่หลอดพลาสติกคือถ้าคนที่รักโลกครับลองคิดดูว่าถ้าคนไทยอ่ะ70ล้านคนนะใช้หลอดทุกคนนะเท่ากับประเทศไทยจะมีหลอดที่ทำจากพลาสติกเนี่ยเกิดขึ้นวันละ70ล้านหลอดครับแล้วพลาสติกมันก็ย่อยสลายยากใช่ไหมแต่ที่นี่เขาใช้เป็นหลอดกระดาษครับก็คือยังไงหลอดมันก็ต้องทิ้งถูกไหมก็ใช้เป็นหลอดกระดาษซะต้นทุนก็อาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็เป็นการรักโลกอีกแบบนั่นเองครับตอนแรกคิดว่าเราจะมาวันธรรมดาใช่ไหมคนจะน้อยแต่ก็ไม่ใช่วันธรรมดาก็คนเยอะอยู่นะแต่ก็อย่างว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยแหละเดี๋ยวนี้คาเฟ่เปิดใหม่เยอะมากที่ชะตาธรรมชาตินะครับการตกแต่งโดยรวมๆของที่นี่นะครับก็จะเป็นแนวไม้ไผ่สานขึ้นรูปนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการนำของที่คนมองข้ามมาเพิ่มมูลค่าถ้าใครที่ชอบวิวทุ่งนาผมว่าที่นี่ก็โอเคอยู่นะก็ใครมาก็ลองเสิร์ชหาพิกัดดูตอนนี้เขาน่าจะกำลังดังแหละที่จอดรถก็มีบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าที่จอดรถยนต์มีบ้างแต่ไม่เยอะถ้ามาวันอาทิตย์เนี่ยวันเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะพีคอะบอกเลยพอดูภาพรวมๆแล้วผมว่าน่าจะพีคเหมือนกันมากันอีกคันแล้วครับรถเกี่ยวข้าวคือต้องบอกว่าที่ชะตาธรรมชาตินะทุ่งนาเนี่ยไม่ใช่ของเขา
ไม่ใช่ทรัพย์สินของเขานี่ครับตอนนี้ก็นั่งดูรถเกี่ยวข้าวไปเพลินๆแล้วกันผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับชะตาธรรมชาติครับ EP นี้ก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และแชร์เราด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆที่เราได้ทำเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปก่อนสวัสดีครับ